ผยความผิดหวังครั้งใหญ่ความลับจักรวาลน้ำตาลชลิตาครั้งหนึ่งเคยโดนเพื่อนนางงามปฏิเสธเผยปมผิดหวังครั้งใหญ่ในชีวิตกระแสนางงามยังฟีเวอร์ต่อเนื่องการประกวดจบแต่อารมณ์ไม่จบถึงคิวนางงามรุ่นพี่อย่างน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์เจ้าของตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2016แพ็คคู่มาพร้อมสไปร์บับบินเมาส์มอยจักรวาลนางงามแบบอินไซต์ในรายการยาเมาส์อยู่กับปากอยู่กับคิมสเปเชียลเมื่อสาวน้ำตาลเผยเหตุการณ์สุดพีคหลังเวทีประกวดว่าครั้งหนึ่งเคยโดนเพื่อนนางงามปฏิเสธความช่วยเหลือเมื่อครั้งที่ได้เดินทางไปประกวด Miss Universe รวมถึงเรื่องที่ติดเป็นปมในใจจนถึงทุกวันนี้โดยเจนนิเฟอร์คิมเปิดคำถามแรกว่าเวลาเดินทางไปประกวดต่างประเทศเอากระเป๋าไปทั้งหมดกี่ใบน้ำตาลบอกว่า17ใบค่ะวันนึงเปลี่ยนชุด4รอบเขาจะมีตารางกิจกรรมมาให้ดูว่าไปไหนบ้างมีวันนึงเขาก็แคนเซิลตอนแรกบอกมิสไทยแลนด์จะได้ไปแต่ก็ไม่ได้ไปไม่เป็นไรเราก็มาแก้เกมด้วยการลงมากินข้าว1ชุดถ่ายรูปเล่น1ชุดถ่ายหน้ากระจกอีก1ชุดและดินเนอร์อีก1ชุดเมื่อเจ๊คิมถามต่อว่าเคยโดนแกล้งไหมสาวน้ำตาลร่ายให้ฟังแบบสักว่าเชิดเพราะฟังไม่ออกแต่ว่ามันก็มีที่หนูต้องใช้ชุดซึ่งชุดเป็นแบบคอเซ็ตเลยบอกให้ช่วยดึงหน่อยเขาบอกว่าเขายังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเราก็โอเคทดไว้หนึ่งพอเขาเข้ามาถึงเขาก็เลือกเตียงก่อนเลยและจะเอาเครื่องสำอางไปไว้ในห้องน้ำก่อนเราก็โอเคไม่เป็นไรเตรียมไฟมาเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วมีอยู่วันนึงเขาตื่นสายแต่หนูตื่นตั้งแต่ตีสี่แต่งหน้าพร้อมออกเจ็ดโมงเราก็มองแล้วยังไม่ตื่นเราก็ไม่ปลุกขจากนั้นมีทีมงานมาเคาะประตูเรียกหนูก็พร้อมจะเดินออกไปแล้วแล้วหนูก็หยิบแว่นมาอีกหนึ่งอันบอกว่าเร็วๆสิรีบๆสิเธอไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องแต่งหน้าเธอใส่แว่นฉันทาปากแดงและก็ออกไปเลยจากนั้นสาวน้ำตาลเผยถึงปมในใจที่มีมาจนถึงทุกวันนี้ว่าส่วนเรื่องที่กลายเป็นปมในใจของหนูถึงทุกวันนี้คือเรื่องงอรอบตอบคำถามและไม่ชอบที่จะกลับไปดูตัวเองเลยเพราะหนูรู้สึกว่าอันนี้คือปมที่สุดในชีวิตหนูมันคือการผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตหนูไม่เคยคาดหวังอะไรในชีวิตที่มันรุนแรงขนาดนี้แล้วหนูไปนู่นไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตกรอบมันคาดหวังสูงมากมันก็เลยไม่ได้รองรับอารมณ์ตัวเองตอนนั้นพอตกรอบทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นปมของหนูตอนที่เดินประกวดดูได้เดินมันมากแต่พอถึงรอบตอบคำถามหนูไม่ดูหรือทุกวันนี้มีพี่กระเทยมาด่าหนูว่าแบบเนี่ยเขาโยนมงให้แล้วตอบคำถามแบบเพี้ยงมงเองคือหนูก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นหรอกแต่ว่าหนูก็ทำเต็มที่สุดแล้วสำหรับน้ำตาลชลิตาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ได้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์สาวไทยที่เข้าไปถึงรอบท็อป6ในรอบ27ปีซึ่งปัจจุบันเป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดๆแล้วว่าถึงจะผ่านไปกี่ปีความสวยความปังก็ยังเหมือนเดิม